มาอีกรอบนึงอันนี้จะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับแต่วันนี้น่าจะไลฟ์สดได้คิดว่านะครับสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ค่อยดีเท่าไหร่พยายามมากเลยตอนนี้สวัสดีครับสัญญาณไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมาแล้ว2ท่านนะฮะมาแล้ว2ท่านนะครับโอเคแม่มาละเดี๋ยวรอแป๊บนึงเลยเปลี่ยนแผนเลยนะฮะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันไลฟ์ไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะฮะเดี๋ยวรอสมาชิกก่อนตอนนี้น่าจะนิ่งแล้วล่ะคิดว่าน่าจะนิ่งแล้วโอเคแล้วนี่โอเคแล้ว2ท่านแล้วอ่ะเดี๋ยวรอสักแป๊บหนึ่งนะรอสักแป๊บหนึ่งนะใครเมื่อกี้เข้าไปต้องขอประทานอภัยนิดนึงนะพอดีว่ามันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมีปัญหานิดหน่อยนะครับอ่ะมา4ท่านก็โอเคสวัสดีครับแคมปิ้งทอล์คกับพลพัฒน์ครับผมยามเย็นนะฮะประมาณเวลาประมาณสักหนึ่งทุ่มนะฮะเราจะเจอกันนะครับคือถ้าผมมีเรื่องอะไรไลฟ์สดเนี่ยให้เป็นอันรู้กันเลยว่าประมาณสักหนึ่งทุ่มนะหนึ่งทุ่มเราก็จะมาเจอกันนะครับต้องขออภัยนิดนึงนะฮะเนื่องจากว่าเมื่อกี้ผมไปลองไลฟ์ผ่านโปรแกรมเขาเรียกว่าอะไรโปรแกรมอีกโปรแกรมนึงนะฮะมันไม่ค่อยเวิร์กคือมันต้องส่งภาพขึ้นไปที่เซิร์ฟเวอร์แล้วจากเซิร์ฟเวอร์มันถึงจะค่อยส่งภาพกลับมาที่ Facebook มันเลยทำให้มันมีความรู้สึกว่ามันกระตุกบ้างนิดนึงนะฮะเออสวัสดีแม่ตอนนี้มากันเต็มที่เลยวันนี้ผมจะพามารู้จักกับแอมโมแคนนะฮะแอมโมแคนผมเอามาทำเตาฟืนนะเตาฟืนเดี๋ยวจะพามารู้จักพอดีเนื่องจากว่าผมอย่างนี้ผมไปได้แบบมาจากฝรั่งนะฮะเป็นแบบเป็นฝรั่งจริงๆแล้วไอ้ตัวเตาเนี่ยเขาจะใช้สำหรับเป็นฮีเตอร์นะฮะถ้าอยู่ในต่างประเทศเนี่ยคือในต่างประเทศเนี่ยมันจะอากาศหนาวนะฮะแล้วเขาจะเอาตัวเนี้ยไปเป็นฮีเตอร์ใส่ไว้อยู่ในเต็นท์แล้วก็จะเจาะป่องเป็นป่องท่อไปข้างนอกนะฮะให้ควันเนี่ยมันออกไปข้างนอกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยู่ในตัวเตาตัวเนี้ยนะเอาไว้ภายในอ่ะมันจะไม่มีควันเลยนะฮะแล้วก็เนื่องจากตัวมันเป็นระบบท่อขึ้นไปส่งสูงขึ้นไปนะฮะเวลามันมีความร้อนปุ๊บมันจะกลายเป็นว่าลมเนี่ยมันจะมีการหมุนเวียนได้ดีมากเลยนะฮะแล้วไฟนี่แรงเฉพาะในเตานะมันจะทำให้การเผาไหม้ไม้เนี่ยดีมากแต่ว่าในเรื่องของการให้ความร้อนเนี่ยมันก็แบบยังไงอะมันก็ไม่ได้ให้ความร้อนถึงขั้นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรกาน้ำมันเดือดนะส่วนใหญ่ฝรั่งเขาจะทำอะไรเขาจะเอาไว้ต้มน้ำนะฮะต้มน้ำก็วางทิ้งไว้เลยนะฮะแต่ว่าไม่ได้เหมาะสำหรับประกอบอาหารเอาเดี๋ยวพามาดูกันก่อนเบื้องต้นนะครับนี่แอมโมแคนเดี๋ยวถ้าท่านที่อยากทำนะเดี๋ยวเอาต้นแบบผมไปทำก็ได้หรือไปเซิร์ชดูในของฝรั่งก็ได้เดี๋ยวให้ดูนิดนึงเดี๋ยวปรับไฟก่อนจะได้เห็นชัดๆพอดีนอกสถานที่นี่แอมโมแคนเห็นไหมมันเป็นลังกระสุนนี่แหละนะฮะเป็นลังกระสุนแล้วผมทำยังไงผมเจาะท่อทำเป็นป่องไฟข้างบนนะฮะให้ควันมันออกข้างบนเห็นไหมไม่ควันมันก็จะขึ้นท่อขึ้นมาข้างบนทั้งบนเลยนะฮะเพื่อที่จะให้ควันมันระบายอากาศออกไปนะครับแอมโมแคนอันนี้ผมทำไว้นานแล้วนะฮะผมเอามาไว้ทำอะไรผมเอามาไว้เผาฟืนนี่พวกวัสดุเชื้อเพลิงไอเชื้อเพลิงแบบนี้เห็นไหมนี่จะเป็นพวกเศษไม้พอดีเนื่องจากว่าที่บ้านผมเนี่ยมันมีไม้เยอะไปตัดกิ่งไม้แล้วเสร็จแล้วทีนี้ก็เลยเอามาทำอะไรอ่ะเอามาเผาเล่นเดี๋ยวจะเปิดให้ดูข้างในก่อนต้องใช้ขออนุญาตใช้ครีมนะดูไฟนี่ใครเห็นบ้างเห็นไหมไฟแรงมากเลยนะไฟแรงมากนะฮะเห็นไหมแล้วก็จะไม่มีควันเลยควันจอกที่ป่องอย่างเดียว
นะฮะควันจะออกที่ป่องอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูด้านหน้าเดี๋ยวปิดก่อนขออนุญาตปิดก่อนนี่มีตัวล็อกด้วยด้านหน้ามันจะมี2รูเห็นไหมมี2รูตรงนี้ตรงนี้มันไว้ปรับอากาศได้นะบิดซ้ายบิดขวาปรับอากาศได้นะเราจะเอาลมมากลมน้อยแล้วก็อยู่ที่รูตรงนี้นะครับข้างล่างนี้ผมก็เจาะไว้3รูไว้ให้อากาศมันเข้านะครับก็จะเป็นประมาณนี้มีใครสนใจอยากจะทำไหมอันนี้ไว้สำหรับหน้าหนาวหน้าหนาวบางทีนั่งผิงไฟนะไปตามอุทยานนะเพราะว่าตอนนี้ผมนั่งอยู่ด้านข้างมันเนี่ยค่อนข้างร้อนนะมันแผ่เขาเรียกว่าอะไรนะแผ่อากาศความร้อนออกมาจากตัวเตานะฮะก็ทำให้มันค่อนข้างร้อนนะครับนี่ตรงนี้เลยนะฮะหน้าหนาวก็ผิงไฟได้นะอุ่นตรงนี้อุ่นเลยนะเป็นเหมือนฮีเตอร์ลูกนึงเลยลูกนึงย่อมๆนะครับเป็นเหมือนฮีเตอร์นี่ฮีเตอร์ด้านบนนี้ผมใส่ตัวเหล็กเอาไว้จริงๆมันเอาออกได้นะสำหรับเวลาอยากจะต้มน้ำหรือทำอะไรอ่ะของฝรั่งมันไม่ได้เจาะแต่ของผมเจาะแล้วเอาแผ่นเหล็กมาปิดเอาไว้ด้านบนขออนุญาตสักครู่เดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆโอ้ร้อนเหมือนกันนี่เปิดเจาะรูไว้เห็นไหมนี่ไงเสร็จแล้วเราก็ตั้งหม้อตั้งกระทะได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับไฟแรงเห็นไหมแรงมากเลยนะฮะไฟแรงจริงๆมีใครสนใจจะทำไหมนี่แอมโมแคนเยี่ยมนะเยี่ยมเดี๋ยวผมขอใส่เข้าไปคืนก่อนนะฮะโอ้ยร้อนจริงๆเลยเว้ยทำยังไงดีร้อนมากเรียบร้อยก็ไม่มีอะไรก็พามาดูเตาเฉยๆแอมโมแคนนะฮะนี่เป็นไงเยี่ยมเลยแจ่มลองทำดูได้นะแอมโมแคนใช้รังกระสุนนะฮะรังกระสุนก็ใบหนึ่งกี่ตังค์อ่ะใส่ท่อเหล็กนะฮะแล้วก็มีฝาเปิดข้างหน้าไว้เติมเชื้อเพลิงนี่เชื้อเพลิงสุดยอดแห่งความแรงนะฮะร้อนๆเลยนะฮะไฟแรงมากมันเหมือนมีลมดูดอ่ะนะเห็นไหมมันมีลมดูดของมันเองอัตโนมัตินะครับนี่ประมาณนี้ปิดมีฝาเปิดเติมฟืนตัวนี้เป็นปุ่มปรับลมนะฮะลมมากลมน้อยทำให้ส่วนผสมอากาศมันดีขึ้นไฟก็จะเผาไหม้ได้แรงขึ้นนะครับเอาประมาณนี้นะฮะประมาณนี้เดี๋ยวผมขอเทสก่อนอีกนิดนึงโอ้โหมันแรงนะเนี่ยแรงเดี๋ยวให้ดูร้อนอยู่ผมว่าถ้าใครทำสเต็กได้เลยใช่พี่ถูกต้องครับเดี๋ยวให้ดูก่อนนี่อันนี้แผ่นเหล็กข้างบนนะเมื่อกี้ถ้าผมว่าถ้าย่างหมูสบายนะเดี๋ยวดูนะโอ้โหเป็นยังไงโอ้โหดูนะครับเอาอีกรอบนึงให้ดูอีกรอบนึงอันนี้เป็นแผ่นเหล็กข้างบนนะย่างหมูกระทะได้อยู่เป็นยังไงร้อนนะร้อนไหมเอาได้ดูอีกรอบนึงให้ดูอีกรอบนึงโอ้โหย่างหมูได้สบายมากนะหาแผ่นเหล็กขัดเงาๆหน่อยสแตนเลสนะครับเอาไปย่างหมูให้ดูอีกทีนึงก่อนจะจากกันไปสำหรับใครที่อยากได้แบบอินบ็อกซ์มาหาบนบ้านนะเดี๋ยวผมจะแนะนำไปว่าทำยังไงนะฮะใช้ฟืนอ่ะโอเคสำหรับวันนี้น่าจะพอแก่สมควรพามาแนะนำพามาดูนะฮะแคมปิ้งท็อกกับพลพัฒน์นะครับสำหรับตัวเตาที่ทำจากรังกระสุนนะครับผมก็โอเคสำหรับวันนี้ชอบกดไลค์
กดแชร์กดติดตามได้นะครับแคมปิ้งทอล์กกับพลพัฒนะครับก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสหน้าหนาวนี่อาจจะได้เอาไปลองใช้ดูนะฮะเอาไปปิ้งไปย่างนะเอาไปก็เรียกว่าล่ะเอาไปใช้เป็นฮีเตอร์นะฮะสำหรับของแปลกๆเห็นฝรั่งทำก็มาทำตามโอเควันนี้ไปละไปละไปละเจอกันนะฮะใครดูไม่ทันไปดูรีรันได้ไปก่อนสวัสดีครับ